ในท่าของความสงบกายใจตั้งสติน้อมจิตมาทำความรู้ที่ลมหายใจของเรามาหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3 ครั้งเมื่อครบ3 ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจเบาหายใจสบายรู้อยู่กับลมของตัวเองเมื่อหายใจเข้าเราก็นึกพุทหายใจออกเราก็นึกโทภาวนาควบคู่กันไปใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันพระเราได้ตั้งใจมาเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นบุญตั้งแต่การเริ่มต้นถวายทานสมาทานศีลที่เราได้ทำไปแล้วต่อไปนี้ก็เป็นบุญในการฟังธรรมสุตปัญญามัญญาคือฟังธรรมให้เกิดปัญญาเกิดสติฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าฟังอะไรแล้วมีสมาธิในการฟังเราก็สามารถจะเข้าใจว่าผู้พูดท่านพูดอะไรเราก็สามารถทำความเข้าใจไปด้วยแต่ถ้าเราขาดสติไม่มีสมาธิในการฟังฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ได้อะไรจากการฟังนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการฟังธรรมตามการก็คือวันพระวันสมณะหรือวันหยุดต่างๆเราก็มาเพิ่มพูนสติปัญญาของเราในการฟังเป็นผู้ฟังที่ดีคือตั้งใจฟังว่าวันนี้เรามาสร้างบุญบุญคืออะไรบุญคือความสุขความสุขทั้งทางกายทางใจมีปิติมีความเอื้อปีมีความเบิกบานมีความผ่องใสนี่เขาเรียกว่าบุญบุญเกิดที่ไหนที่กายที่วาจาที่ใจเกิดได้3 ทางฉะนั้นเราก็พยายามทำให้มันเกิดให้ครบเกิดทางกายกายสงบก็เป็นบุญวาจาสงบก็เป็นบุญใจสงบก็เป็นบุญนั้น3 ทางเนี่ยเราควบคุมให้เป็นหนึ่งให้มันอยู่กับสมาธิความแน่วแน่ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงคือเอาใจของเรามาไว้กับกายการฟังธรรมคือเอาใจมาไว้กับกายแล้วการฟังธรรมก็เราก็จะเป็นประโยชน์มีเนื้อหามีสาระนั้นคนเราทุกวันนี้เวลาทำอะไรก็แล้วแต่ขาดการใส่ใจสนใจเราทำเป็นประเพณีไปวัดก็ไปเป็นประเพณีไปทำบุญก็ไปทำเป็นประเพณีเขาทำกันก็ทำตามเขาไปแต่ไม่รู้บุญอยู่ที่ไหนเขาว่าบุญอยู่ที่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็นึกว่าเขาว่ายังไงก็ว่าตามกันแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับตนเองเลยอย่างการให้ทานถวายทานเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงสอนเราก็ไม่รู้ว่าบุญมันอยู่ตรงไหนบุญอยู่ที่การให้ของเราเนี่ยจิตที่คิดจะให้เป็นบุญขณะให้ก็เป็นบุญให้แล้วก็เป็นบุญคือมีปิติใจมีปิติในการให้ของตัวเองถ้าเราก็ให้กับผู้มีศีลมีธรรมเราก็น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจถวายเรียกว่ามีองค์ครบในการนอบน้อมในการถวายทานของเราก็มีอานิสงส์นะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ค่อยเข้าใจเรื่องของการให้ทานสักเท่าไหร่ที่พระพุทธองค์ตรัสให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยสัตว์เดรัจฉานไม่มีศีลไม่สามารถรักษาศีลไม่สามารถสวดมนต์ภาวนาไม่สามารถทำบุญให้เราได้ให้ไปก็ให้เขารอดชีวิตไปเท่านั้นเองเขาไม่สามารถทำประโยชน์ให้เราได้ให้แก่คนก็ได้บุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ให้กับมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐแต่ถ้ามนุษย์นั้นไม่มีศีลก็ได้บุญน้อยลงมาหน่อยหนึ่งให้กับคนมีศีลข้อหนึ่งก็ได้บุญมากขึ้นไปขั้นหนึ่งสองข้อก็สองขั้นตามข้อ4ข้อ5ข้อเป็นบุญมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นคนที่รู้จักให้ก็ให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีศีลมีทานมีธรรมให้แล้วเอาไปทำประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งประโยชน์ของบุคคลรอบข้างหรือบุคคลอื่นเหมือนก็เรามาให้กับวัดเนี่ยให้วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เนี่ยเราไม่เจาะจงว่าให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแต่ให้เป็นส่วนรวมใครมาอยู่ในสถานที่นี้ก็ได้หมดเห็นไหมมีอานิสงส์มากกว่าส่วนตัวเราไม่ได้ให้เป็นของส่วนตัวแต่ให้เป็นของส่วนรวมวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองที่เราบริจาคมาเพื่อเป็นส่วนรวมมาทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมใครมาปฏิบัติใครมาถือศีลใครมาใช้น้ำใช้ไฟเราก็ได้อานิสงส์หมดเลยคนที่เขามาปฏิบัติคนที่เขามาทำความดีเนี่ยเขาทำเสร็จเขาก็แผ่เมตตาให้เรานะนั่งเสร็จทำไมต้องแผ่เมตตาเพราะการแผ่เมตตาเนี่ยแผ่บุญกุศลไปให้จะได้รับทั่วถึงกันนั้นสิ่งที่เรามาทำประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์คนอื่นด้วยนั้นนี่มันมีอานิสงส์มากนั้นคนไม่รู้ก็นึกว่าไปให้เฉพาะเจาะจงบุคคลนั้นบุคคลนี้ให้แล้วมันมีอานิสงส์น้อยแต่ให้ไม่เจาะจงเนี่ยให้มีอานิสงส์มากเหมือนให้กับหมู่สงฆ์เนี่ยสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปมีอานิสงส์มากมีอานุภาพมากให้พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องใครไปถวายพระพุทธองค์พุทธองค์ก็บอกไม่รับให้ถวายแก่สงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์มากกว่าให้ส่วนตัวพระองค์ไม่รับเป็นส่วนตัวรับเป็นหมู่สงฆ์ต้องการให้ฐานของโยมนั้นมีประโยชน์มากนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงมีการถวายสังฆทานเกิดขึ้นถวายแก่สงฆ์ไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใดใครมาก็ได้ใช้ใครมาก็ได้อาศัยใครมาก็อำนวยความสะดวกนี่มันมีอานิสงส์มากอย่างนี้นั้นคนที่ฉลาดเขาก็พยายามให้ในสิ่งที่ถูกต้องให้วัตถุทานแล้วก็ให้อภัยทานด้วยไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครจิตใจมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขสุขจะเกิดจากการให้มันเห็นผลทันทีโยมไม่ต้องไปถามใครว่าบุญอยู่ที่ไหนให้ทานแล้วได้บุญไหมมันได้ทันทีโยมได้แก่เจ้าของเจ้าของมีความสุขผู้ให้แล้วถามว่าผู้รับมีความสุขไหมมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งผู้ให้และผู้รับจิตใจเบิกบานเห็นไหมทานนั้นเกิดทันทีมีอานิสงส์ทันทีนี่คือการให้ที่ถูกต้องนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ศึกษาในการให้ให้พอเป็นพิธีการพิธีกรรมเขาแนะมาเขาว่ามาโชคไม่ดีต้องไปบวชนะมาบวชแล้วจะทำความดีก็ทำไม่เต็มที่ก็เชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อหมอเชื่อหมอดูหมอทักมาต้องไปถวายสังฆทานต้องไปบวชสัก3วัน7วัน5วันนี่ก็เรียกว่าถ้าหมอไม่ทักไม่มามาเพราะหมอทักไม่ได้มาด้วยศรัทธาคนที่มาด้วยศรัทธานั้นมานักศึกษามาก่อนว่ามาแล้วต้องทำอะไรต้องมาประพฤติต้องมาปฏิบัติอดหลับอดนอนทานอาหารมื้อเดียวต้องเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิเรียกว่ามาสร้างบุญล้วนๆก็เดินก็เป็นบุญนั่งก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญทำอะไรเป็นบุญหมดนี่ก็เรียกว่ารู้จักบุญคนที่ฉลาดเขามาทำอย่างนี้มาทำบุญเห็นไหมตั้งแต่เข้าวัดมานี่พอเริ่มต้น
จิตใจก็เป็นบุญแล้ววันนี้จะไปวัดจะไปสร้างความดีบุญมันเกิดที่ใจก่อนแล้วกระตุ้นให้กายนี้มาเอากายมาเอาวาจามาสร้างด้วยกันให้ครบองค์ประกอบสมบูรณ์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำบุญให้สำเร็จด้วยการกระทำที่พร้อมด้วยกายวาจาใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจแล้วชาวพุทธเราก็ฉลาดในการให้การให้ทานว่าให้ยังไงแล้วมีความสุขเราให้ได้ทุกวันให้ได้ทุกเวลาให้ได้ทุกโอกาสไม่เฉพาะเทศกาลวันหยุดวันพระบางคนต้องวันพระบางคนต้องเทศกาลถึงจะได้มีโอกาสมาถวายทานที่วัดอยู่บ้านทำไม่ได้ไม่เคยให้กันไม่มีพระจะไปตักบาตรจะไปทำบุญบางคนไม่มีเวลาเลยบอกเวลาไม่มีเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบไปทำมาหากินผลสุดท้ายก็ไม่มีเวลาบอกไม่มีเวลานี่แหละเขาบอกคนมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาทำไมคนอื่นเขามีเวลาเพราะเขารู้ว่าเวลาของบุญกุศลนั้นมันมีค่ามากได้ทำแล้วมันมีอานิสงส์มีบารมีที่เราอยู่ได้ทุกวันนี่ก็เพราะบุญนี่แหละไม่มีบุญอยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าคนหมดบุญเห็นไหมหมดบุญก็หมดโอกาสหมดโอกาสให้ทานหมดโอกาสรักษาศีลหมดโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมคนหมดบุญใช่ไหมบุญไม่ได้หมดแต่คนนั้นหมดไปก่อนไม่มีโอกาสได้ทำแต่คนไหนที่รู้ว่าบุญมันมีอยากได้บุญก็ลงมือทำเรียกว่าบุญยังไม่หมดทำให้บุญมันเกิดมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาบุญเกิดได้ตั้งหลายทางให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญถามว่าอยู่บ้านทำได้ไหมอยู่ที่ทำงานทำได้ไหมทำได้หมดบุญนี้ไม่เลือกการเลือกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการทำเมื่อไรก็เป็นบุญมานั้นคิดดีเมื่อไรก็เป็นบุญมานั้นทำดีเมื่อไรก็เป็นบุญมานั้นพูดดีเมื่อไรก็เป็นบุญมานั้นเห็นไหมบุญทำได้ทุกที่แต่เราไม่ได้ทำแล้วนั่นก็บุญต้องมาทำที่วัดต้องมาใส่บาตรอยู่บ้านน่ะเรามีพระอรหันต์อยู่ที่บ้านเราไม่รู้บางคนไม่รู้เลยว่าพระอรหันต์เราอยู่ที่บ้านตระเวนหาไปเขาบอกว่าองค์นั้นน่ะสำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่วัดนั้นอยู่วัดนี้ไปกราบไปไหว้จะได้มีพรอันประเสริฐขออะไรจะได้สมหวังศักดิ์สิทธิ์แต่เราหารู้ไม่ว่าพระอรหันต์อยู่ที่บ้านของเราใครคือพระอรหันต์พ่อเราแม่เราบิดามารดาของเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ในเรือนก่อนที่เราจะไปหาพระอรหันต์ข้างนอกต้องทำบุญกับพระอรหันต์ในเรือนก่อนให้พ่อให้แม่กราบพ่อกราบแม่ไหว้พ่อไหว้แม่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐพรอันประเสริฐเลยยอมไหมคนรู้จักกราบไหว้บิดามารดาดูแลท่านอย่างดีเนี่ยบุคคลนั้นจะมีพรอันประเสริฐไม่ตกต่ำชีวิตนี้จะไม่ตกต่ำอาภัพอับจนจนก็ไม่นานบุญมันจะช่วยโยมคนรู้จักกตัญญูรู้คุณกตเวทิตารู้คุณที่ท่านอุปการะเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่พอเราโตมาแล้วเราก็ไม่ทิ้งท่านไม่ลืมบุญคุณของท่านว่าเลือดเนื้อกายใจที่เรามีอยู่เนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีเราวันนี้เราจะเกิดมาอย่างไรเกิดไม่ได้ท่านเป็นประธานของเราเราต้องยกย่องเคารพกราบไหว้บูชาท่านดูแลท่านอย่างดีให้ข้าวให้น้ำก่อนจะออกจากบ้านท่านอิ่มไหมท่านสบายไหมกลับมาท่านมีความสุขไหมนี่ต่างหากที่เราจะต้องดูแลเราละเลยชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็ทำมาหากินไม่ได้สนใจครอบครัวเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องงานครอบครัวก็ปล่อยปละละเลยจึงมีปัญหาตามมามากมายในสังคมปัญหาครอบครัวเนี่ยมันทำให้สังคมเดือดร้อนพ่อแม่ก็ทิ้งภาระให้ลูกลูกก็ไม่สามารถ
จะควบคุมดูแลตัวเองได้ไปคบคนชั่วมั่งไปดื่มเหล้าดื่มยาไปเล่นการพนันไปติดยาเสพติดผลสุดท้ายก็เสียอนาคตเสียชื่อวงตระกูลถูกจับเข้าคุกเข้าตารางผลสุดท้ายเสียอนาคตเสียทุกอย่างในชีวิตมาเริ่มต้นมาจากครอบครัวครอบครัวที่ไม่ได้สนใจใยดีว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรกลับมาบ้านนี่เคยถามไถ่เคยพูดคุยไหมเคยปรึกษาหารือกันไหมใครมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไหมสารทุกข์สุขดิบหาทางแก้หาทางกันเราไม่มีเลยไม่มีสภาวะเหล่านั้นเลยทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเรายังมีโซเชียลนี้ขึ้นมามีโทรศัพท์มีโซเชียลที่ไม่ต้องพูดคุยกันใช้สื่อสารกันอย่างอื่นมันยิ่งห่างเหินกันไปครอบครัวกินข้าวก็ไม่ก้มแต่ดูโทรศัพท์กันต่างคนต่างดูไม่สนใจไม่ถามไถ่กันเลยเป็นยังไงเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวันซืนเป็นยังไงเมื่อเช้าเป็นยังไงไม่เคยทักทายกันเลยโอ้โหต่างคนต่างอยู่จริงๆงั้นสังคมมันจะอยู่ได้มั้ยโยมมนุษยสัมพันธ์ไม่มีการพูดคุยไม่มีการไต่ถามกันไม่มีการเจรจากันมันอยู่ไม่ได้โยมงั้นสังคมทุกวันนี้มันก็เหินห่างกันไปตามวัตถุนิยมจังหวะพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปใช้เราไม่เรียนรู้เราไม่เอาไปใช้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่พระเจ้าบอกวิธีทางแห่งความดับทุกข์เอาไว้ปรงตรัสรู้แล้วก็นำมาสอนแก่พวกเราทางดับทุกข์คืออะไรคนเรามีทุกข์นะฮะทางดับไม่ได้โยมทุกวันนี้ประดับในทางที่ผิดบางคนไปเสพยาบางคนไปติดเหล้าบางคนไปติดการพนันหมดเลยโยมอนาคตครอบครัวสังคมแล้วก็มีมากมายพวกนี้ขยายง่ายแพร่พันธุ์ง่ายไม่ต้องทำอะไรมากแค่ไปมองแป๊บเดียวก็เข้าใจเลยมันซึมซาบเข้าไปเลยโยมไม่เหมือนธรรมะเนี่ยเทศทั้งวันทั้งคืนสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุธรรมะเนี่ยมีทั้งวันทั้งคืนสอนเดินจงกรมสอนสวดมนต์มีเทศมีธรรมมีตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจเลยผ่านหมดเลยหมดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันหาง่ายทำง่ายไอ้สิ่งดีๆนี่มันทำยากโยมมีอยู่ก็ไม่ทำมันเลยเกิดปัญหาไงปัญหาก็เกิดมาจากอะไรตัณหาความอยากปัญหาที่มันเกิดในโลกเนี่ยมันเกิดจากความอยากเกิดจากตัณหาคือความอยากตัณหามี3อย่างก็พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆถ้าเราเรียนรู้เรื่องของธรรมะกามตัณหาพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งก็ธรรมอารมณ์สร้างอารมณ์ของความรักความชังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญหาพอใจในรูปก็เกิดปัญหาแย่งรูปกันพอใจในเสียงก็เกิดปัญหาแย่งเสียงกันพอใจในกลิ่นพอใจในรสก็ไปแย่งไปยื้อกันเอาเป็นเอาตายมันเป็นปัญหาสังคมหมดเลยเพราะตัณหาคือความอยากงั้นเราต้องควบคุมความอยากของตัวเองให้ได้พระเจ้าสอนให้เรารู้จักไงรู้จักสภาวะของใจตัวเองว่าใจของเรามันเกิดความรักความโลภความโกรธความหลงความชังมันต้องเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันจึงจะสามารถยับยั้งได้เราไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใจตัวเองเลยคิดอะไรก็ไม่รู้ขนาดนั่งฟังธรรมนี่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธใจมันยังไม่อยู่เลยนั่งคิดไปถึงคนโน้นคิดไปถึงคนนี้ล่องลอยไปที่โน้นที่นี่ยังควบคุมไม่ได้เลย
บางทีไม่เห็นด้วยซ้ำมันไปไหนว่าจะรู้มันไปไรไปหลายที่ไปหลายแห่งไปจนเราไม่รู้ว่ามันไปที่ไหนมาบ้างจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวไปมันมีความรวดเร็วว่องไวจับไม่ทันถ้าไม่มีสตินี่จับไม่ทันจิตดวงนี้มันเที่ยวไปได้ทุกคนทุกแห่งนั้นคนที่มีสติถึงสามารถเห็นจิตตัวเองจับจิตตัวเองได้นั้นการมาฝึกสติเนี่ยมันทำให้เรารู้จักใจตัวเองรู้จักจิตตัวเองและจิตใจนี่สำคัญที่สุดไอ้ที่เราเวียนว่ายตายเกิดไอ้ที่เรามีความทุกข์อยู่ทุกวันก็มาจากจิตใจของเรานี่เองที่เราควบคุมมันไม่ได้เราปล่อยปละละเลยให้มันคิดให้มันนึกคิดอะไรก็ทำตามมันอยากได้อะไรก็วิ่งตามมันจะเกิดปัญหาเกิดการยื้อแย่งเกิดการเข่นฆ่าเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดขึ้นเพราะใจดวงนี้ที่เราคุมมันไม่ได้มันต้องการอะไรเราก็วิ่งไปหาไม่ได้เลยด้วยก็เอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถาหาวิธีเอาจนได้เพราะความอยากเราดับความอยากไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้ทุกข์มันจึงมากมายในสังคมถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนอะไรสอนให้เรามีสติสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรไอ้ตัวรู้นี่แหละมันทำให้เราเกิดภูมิคุ้มกันคุ้มกันไม่ให้เราทำความชั่วให้มันอยู่ในกรอบของความดีอย่างน้อยถ้ามันยังดับทุกข์ไม่ได้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยมีหนทางในการดับทุกข์รู้ว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเรากำลังหาวิธีดับอยู่ไอ้ความโลภเนี่ยไอ้ความอยากเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมามันทุกข์วุ่นวายนั่งมาติดนอนไม่ติดหาความสุขไม่ได้นั่งก็หาความสุขไม่ได้มันอยากอยู่งั้นทำไงจะได้ต้องสนองความอยากถ้าเราดับความอยากไม่ได้ก็ต้องขวนขวายต้องไปหาให้มันได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องเรานึกว่าได้มาแล้วมันจะเป็นสุขไม่เป็นสุขบางคนอยากได้สามีบางคนอยากได้ภรรยาบางคนอยากได้ลูกถามว่าได้มาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขมากกว่าทุกข์หรือทุกข์มากกว่าสุขทุกข์มันมากกว่าสุขมันแป๊บเดียวโยมนอกนั้นทุกหมดเลยเราลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันที่พระพูดนี่อย่าเชื่อไปพิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีพิจารณาดูว่าที่พุทธเจ้าทรงสอนน่ะทำไมพุทธเจ้าทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งปราสาทสามฤดูมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์พุทธองค์มีทุกอย่างต้องการอะไรก็ได้เรานี่ต้องการไม่ได้เลยไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างพระองค์ก็หาความสุขไม่ได้เลยจึงแสวงหาความสุขที่แท้จริงไงออกจากความทุกข์ที่มันรึงรัดอยู่พอประสูติพระโอรสตั้งชื่อให้พระราหุลราหุลแปลว่าบ่วงคล้องคอเสด็จหนีออกบวชคืนนั้นเลยโยมพอเกิดเวลาหุ่นปั๊บเกิดได้ไม่ถึงวันพุทธเจ้าบอกโอ้บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วแกเราบ่วงของคอนี่เราไปไหนไม่ได้แล้วอย่างนั้นเลยเราออกดีกว่าพุทธเจ้าเสด็จคืนนั้นเลยหนีออกบวชทิ้งเลยทิ้งบ่วงเลยยอมไม่เอาแล้วไม่ติดบ่วงพวกเรานี่พยายามที่จะหาบ่วงมาคล้องคอไว้ไปไหนก็ไม่ได้ไอ้นั่นโลกไอ้นั่นร้านไอ้นั่นบ้านไอ้นั่นเรือนไอ้นั่นทรัพย์สมบัติทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไปวันสองวันนี่โอ้ยแทบตายคิดถึงเนี่ยเพราะเรามันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่กับความทุกข์นั่นเองไปไหนไม่ได้ทุกข์มันผูกไว้ดึงรัดจิตใจของเราไว้ไปไหนก็เป็นทุกข์ห่วงเขาจะอยู่ยังไงเนาะคนเนี้ยมาถือศีลวันพระเนี่ย
วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่โอ้นั่งแล้วก็คิดถึงแต่บ้านจากมาไม่ทันข้ามวันเลยโยมเอ้ยบ้านเต็มไปหมดนั่งตรงไหนก็บ้านนั่งตรงไหนก็บ้านนั่งตรงไหนก็บ้านบ้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรียกว่ามันยึดเอาไว้โยมทุกข์ไหมล่ะทุกข์โอ้โหเมื่อไรมันจะสว่างสักทีจะได้ไปบ้านกลับบ้านเมื่อไรมันจะครบสักทีสองวันสามวันเนี่ยที่มาบวชเนี่ยจะได้กลับไปบ้านทุกมันดึงเอาไว้โยมมันไปไปไหนไม่ได้จะไปสวรรค์ได้ยังไงโยมสวรรค์มันต้องทิ้งบ้านได้สวรรค์นี่มันเป็นวิมานมันดีกว่าบ้านเป็นล้านล้านเท่านับไม่ถ้วนแต่เราไปไม่ได้สวรรค์ติดอยู่กับบ้านติดอยู่กับลูกกับหลานติดอยู่กับที่ทำงานเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าทรงสอนเราดูพุทธเจ้าออกทำไมออกจากบ้านทำไมทิ้งเลยโยมไม่เอาทักอย่างยศกษัตริย์ก็ไม่เอาถ้าอยู่ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิไม่เอาไม่ต้องการแล้วทิ้งเลยโยมเข้าป่าไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำไปอยู่ที่ที่มีไม่มีอะไรโยมเสือก็ไม่มีมอนก็ไม่มีพระเจ้าไปนะไม่มีอะไรเลยไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยโยมไปทิ้งหมดเลยเครื่องประดับเอาออกหมดไม่เอาเลยทิ้งเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยไม่ต้องการสิ่งที่ร้อยรัดไว้เลยทำไมเราไม่เอาแบบอย่างบ้างโยมสักนิดก็ยังดีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีทิ้งมันเลยโยมทิ้งบ้านปิดโทรศัพท์เลยใครติดต่อไม่ได้วันนี้ฉันไม่เอาแล้วจะเอาบุญอย่างเดียวใครจะมาติดต่อฉันท่านไม่ต้องการภาระวันหนึ่งคือหนึ่งปิดหมดเลยโยมปิดการสื่อสารทุกแขนงมาสื่อสารทางธรรมทางใจทางจิตเนี่ยจะได้มีหนทางแห่งความดับทุกข์มาสวดมนต์ภาวนามาเดินจงกรมเนี่ยมันจะได้มีหนทางแห่งความดับทุกข์เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานี่เขาเรียกว่าคนฉลาดพอฉลาดแล้วเขาวางหมดโยมไม่เอาไม่เอาบ้านมาเป็นที่ตั้งไม่เอาลูกเอาหลานเอาญาติพี่น้องมาเป็นที่ตั้งทิ้งหมดเลยทิ้งก็ทิ้งให้จริงๆโยมแม้แต่วันสองวันสามวันเนี่ยมันมีอานิสงส์มากได้มากคนทิ้งจริงๆนี่แหละมันได้มากโยมคนไม่ทิ้งนี่มันไม่ได้อะไรเลยนั่งก็เป็นห่วงนั่งก็นึกคิดอยู่อย่างนั้นแถมยังลายไปโต้ตอบกันคนนั้นบ้างคนนี้บ้างถามเป็นยังไงไม่ได้คุยอะไรละคุยแต่ทางโลกไม่มีปัญญาไม่มีสติมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงเต็มไปหมดเราอยู่กันมานานแล้วบ้านโยมสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากบ้านนั้นไปจากไปยังถาวรโยมทิ้งหมดทุกอย่างลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องทิ้งให้เป็นภาระของญาติเอาไปเผาเอาไปฝังเห็นไหมถึงเวลามันต้องทิ้งหมดแต่ทิ้งอย่างนั้นทิ้งมันยังมีทุกข์อยู่มันไม่ได้ทิ้งด้วยการปล่อยวางมันทิ้งด้วยภาระจำยอมแต่ถ้าเราหัดทิ้งตั้งแต่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ทิ้งแบบพระพุทธเจ้าออกจากบ้านจากเรือนออกจากปราสาทราชวังไม่เอาอะไรเลยแล้วไม่มีใครไปตามโยมตามไม่เจอพระเจ้าไปไม่มีใครตามเจอเพราะไม่ต้องการให้ใครเจอต้องการที่จะไปตรัสรู้ธรรมแปลของจริงของปลอมไม่เอาทิ้งของปลอมไปเอาของจริงแต่พวกเราเนี่ยทิ้งของจริงไปเอาของปลอมมาวัดแป๊บเดียวทิ้งแล้วไม่เอาแล้วศีลไม่เอาแล้วสมาธิไม่เอาแล้วปัญญาไม่เอาแล้วทิ้งหมดเลยไปบ้านคนเดิมโยมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมโมโหยังคนเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนนิสัยอะไรเลย
เนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมาวัดและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยไม่ได้ก็เรียกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแสดงว่าธรรมะมันไม่เกิดถ้าธรรมะมันเกิดมันเปลี่ยนแปลงได้หมดโยมเปลี่ยนความคิดคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนี่มันก็เบาบางไปบ้านก็เป็นคนใจเย็นเคยโกรธก็ไม่โกรธแล้วออควบคุมตัวเองได้ออมาโกรธไม่ดีนะโกรธแล้วเราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนดังนั้นไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยอย่าให้มันเกิดในใจเราควบคุมตัวเองด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นนี่เขาเรียกว่ามาวัดและฉลาดเข้าถึงวัดวัดคืออะไรวัดคือการวัดจิตวัดใจของเราวัดกายวัดวาจาของเราเรียกเข้าวัดเข้ามาวัดเนี่ยเวลานั่งเราก็รู้เดินเราก็รู้นอนเราก็รู้กินเราก็รู้คิดเราก็รู้นี่เรียกมาวัดรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรมาวัดกายวาจาใจตัวเองนี่ไม่ใช่มาที่วัตถุฉันมาถึงแล้วโบสถ์ศาลาวิหารลานธรรมไม่ใช่นี่ไม่ใช่วัดโยมนี่เป็นสถานที่วัดจริงๆคือวัดกายวาจาใจเราความโลภน้อยไหมมันอยู่บ้านมันโลภมากมาวัดนี่มันเบาบางไหมได้มาสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิได้เดินจงกรมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมมันหายมั้งไหมอารมณ์นั้นมันเบาบ้างไหมมันหยุดได้ไหมไอ้ความโลภเนี่ยมันเคยโลภเคยอยากได้นั่นอยากได้นี่มันหยุดได้บ้างไหมอารมณ์นี้มันเห็นไงความโกรธเราเคยโกรธคนนู้นโมโหคนนี้เกลียดคนนั้นเฮ้ยมันยังมีไหมในใจเนี่ยมันนั่งอยู่มันยังเกิดไหมมันเดินอยู่มันยังมีไหมมันเห็นใจตัวเองอ๋อมันไม่มีแสดงว่ามันเบาลงธรรมะมันช่วยให้เบาลงคลายความทุกข์ไปได้ความเร่าร้อนกิเลสมันเร่าร้อนทำให้ใจเร่าร้อนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขเพราะมันเผาใจของเราอยู่กิเลสมันเผาใจเราอยู่กิเลสเปรียบเหมือนไฟพระพุทธเจ้าบอกมันเผาเราอยู่ตลอดเวลาให้ไหม้แล้วมันก็มีแต่ความทุกข์นั่งก็หาความสุขไม่ได้จะนั่งให้มันสงบนิ่งๆเฉยๆมันก็อยู่ไม่ได้วุ่นวายพอจิตมันวุ่นวายปั๊บกายมันก็กระสับกระส่ายทันทีโยมมันเป็นผลบอกออกมาเลยว่าใจไม่สงบถ้าใจสงบมันจะนั่งเฉยๆนิ่งใจมันเฉยใจมันสงบใจมันไม่วุ่นวายพอใจมันไม่วุ่นวายกายนี้ก็ไม่วุ่นวายไม่ลุกไปโน่นไม่ลุกไปนี่ไม่เดินไปไหนมันอยู่กับความสงบไงมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยมันรู้ได้ทันทีโยมไม่ต้องไปถามหรอกทำไมครูบาอาจารย์ท่านรู้ประสบการณ์จากตัวท่านเองท่านปฏิบัติแล้วท่านรู้เวลาคิดอะไรเนี่ยพอกายมันคิดและพอจิตมันคิดและกายเนี่ยมันก็หวั่นไหวมันไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขไปเดินแล้วแทนที่มันจะสงบมันก็ไม่สงบมันก็ฟุ้งอยู่นั่นแหละเพราะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้เวลาปฏิบัติจริงๆครูบาอาจารย์ท่านเดินทั้งวันทั้งคืนโยมถ้ามันไม่สงบจะไม่พักเลยโยมจะเดินอยู่อย่างนั้นเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินพอเมื่อยก็ไปนั่งนั่งสักชั่วโมง2 ชั่วโมงลุกขึ้นมาเดิน3-4 ชั่วโมงก็กลับไปนั่งใหม่ทำทั้งอย่างนั้นตลอดวันตลอดคืนจนกว่ามันจะสงบจนกว่าใจตรงนี้มันจะไม่คิดอะไรถ้ามันยังคิดยังต้องทำอยู่อย่างนั้นหาวิธีทางกำจัดความฟุ้งซ่านแต่เราไม่อย่างนั้นยอมมันฟุ้งก็ไปตามมันอยากไปไหนก็ไปจิตมันคิดจะไปไหนก็ไปไปตามจิตของตัวเองควบคุมจิตตัวเองไม่ได้นี่ก็เรียกความฟุ้งซ่านมันมีอยู่ในทุกคนนะโยมไม่มีใครไม่มีไม่ใช่เกิดมาแล้วจะสงบเลยไม่ใช่อ่ะต้องมาฝึกต้องมาฝนต้องมาอบรมต้องมาเพียรทำเพียรสร้างให้มันเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาจู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้มันต้องสร้างมันต้องทำต้องขยันในความเพียรมีความอดทนขันติ
คือความอดกลั้นอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอย่างเยี่ยมที่พุทธเจ้าสอนไว้มันปวดก็ทนเอามันเมื่อยก็ทนเอามันหนาวก็ทนเอามันร้อนก็ทนเอามันหิวก็ทนเอาต้องทนให้ได้ถ้าทนได้เมื่อไหร่นั่นแหละมันจะสามารถดับเวทนาได้ดับความทุกข์ได้ไอ้คนทนไม่ไหวเนี่ยพอปวดก็ไปเมื่อยก็ไปหิวก็ไปหนาวก็ไปร้อนก็ไปเนี่ยพวกนี้จะกระทบอะไรไม่ได้เลยไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีขันติเราทนไม่ได้ทำไมครูบาอาจารย์ท่านอยู่ได้ท่านนั่งเป็นวันวันคืนคืนนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเราชั่วโมงเดียวท่านนั่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงบางทีนั่งตั้งวันหนึ่ง2วัน3วันท่านนั่งได้ท่านอยู่ได้ท่านอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยสมาธิถ้าไม่มีสมาธิอยู่ไม่ได้ถ้าจิตมันเป็นสมาธิไม่วุ่นวายจิตมันไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่แสสายมันสงบระงับอยู่กับที่จิตมันเฉยจิตมันว่างจิตมันสว่างจิตมันสงบก็อยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองนั่นไอ้พวกเราเนี่ยมันไม่ได้ฝึกจิตนะปล่อยจิตปล่อยใจซะเคยคิดนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดโอ้เราหยุดคิดได้มั้งไหมเนี่ยถามว่าเราเคยหยุดคิดตรงไหนมั่งไม่มีเลยนอนมันก็คิดอยู่หลับไปมันก็ยังคิดกลายเป็นความฝันไอ้ความฝันนั่นคือความคิดคิดไปหาคนโน้นคิดไปถึงคนนี้มันก็ไปหาเขาไปปรุงแต่งจิตนี่มันปรุงแต่งไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปเจอสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจิตมันคิดไปปรุงแต่งไปจิตมันไม่ได้พักเลยโยมนี่ถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่40ปี30ปีไม่ได้พักมันพังไปนานแล้วโยมนี่ดีว่าเป็นสภาวะจิตบางคนเครียดเห็นไหมนั่นน่ะจิตมันคิดไม่หยุดโยมคิดอยู่เรื่องซ้ำๆซากๆคิดจนเครียดเครียดจนควบคุมไม่อยู่กลายเป็นโรคประสาทกลายเป็นคนคุ้มคลั่งจิตดวงนั้นมันเอาไม่อยู่โยมมันควบคุมไม่ได้มันคิดซ้ำคิดซากคิดซากคิดซ้ำคิดย้ำไปย้ำมาจนสุดท้ายมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความคิดกลายเป็นคนเครียดกลายเป็นคนเสียสติใช่ไหมทำไมเรียกว่าเสียสติคือไม่มีสตินะนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยนั่นเรียกคนเสียสติงั้นเราต้องมาฝึกสติไงทำไมต้องมาฝึกนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ก็ต้องการเรามีสติสติคือตัวรู้รู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรฝึกไว้ทุกวันฝึกบ่อยๆนี่เราจะเป็นคนมีสติมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราจะควบคุมตัวเองได้หมดเลยพอคิดอะไรปั๊บก็ควบคุมได้เลยไม่ให้คิดเห็นไหมมันสามารถควบคุมจนแม้กระทั่งความคิดของตัวเองมันก็คุมได้คุมไม่ให้คิดพอจะคิดปั๊บมันรู้ทันทีรู้ทันมันก็ดับงั้นคนเราทุกวันนี้ที่ควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ฝึกสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้เลยเรื่องของตัวเองแท้ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยพอเรามันเคยคิดจนเคยชินนั่งที่ไหนก็คิดเดินที่ไหนก็คิดนอนที่ไหนก็คิดนั่งที่ไหนก็คิดมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรจิตเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องบ้านเดี๋ยวเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นไม่เคยสงบเลยจิตนี้น่าสงสารจริงๆก็ให้สงบก็ไม่สงบให้พุทโธก็ไม่พุทโธให้พิจารณาที่กายเอากายกับการ32เป็นหลักผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นเวลามาบวชมาปฏิบัติอุปชายะก็ให้กรรมฐาน5เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสา
กลับไปกลับมาให้นึกให้ขึ้นใจให้เห็นลืมหมดเลยโยมพออุปจาให้เสร็จลืมเกศาก็ไม่เห็นโลมาก็ไม่เห็นนขาก็ไม่เห็นทันตาก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยน่าสงสารจริงๆเนี่ยแล้วเราจะเห็นอะไรเห็นความจริงที่ไหนโยมความจริงที่ตัวเองเรายังมองไม่เห็นเราจะไปเห็นความจริงที่ไหนได้ผมคนเล็บฟันหนังของเรายังไม่เห็นเลยเขาให้ดูเขาให้เห็นเรายังเห็นไม่ได้เราจะไปเห็นอะไรนั้นเรามาวัดเนี่ยต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของเราเนี่ยอย่างอื่นไม่สำคัญสำคัญที่จิตจิตเป็นนายจิตเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตเราจะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานจิตมันไปกายไม่ได้ไปกายทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละเอาไปไม่ได้แต่ที่ไปได้คือจิตเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยจิตมันไปถึงคนนู้นคนนี้นั่นน่ะมันไปสภาพเดียวกันจิตมันไปกายไม่ได้ไปมันเราหลับแล้วฝันกายมันอยู่ที่หนึ่งจิตมันก็ไปอีกที่หนึ่งเหมือนกันโยมเพราะจิตนี่สำคัญต้องฝึกให้จิตมันอยู่กับความว่างความสงบมันจะได้มีปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรามันอยู่ในความไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นไตรลักษณญาณไตรคือสามลักษณะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ในโลกนี้แหละไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใครเป็นของทุกคนในโลกนี้อนิจจังคือความไม่เที่ยงจึงใดไม่เที่ยงจึงนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมมันไม่ได้เหมือนกายเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนก็ให้ดูที่กายเราเนี่ยกายเราไม่เที่ยงตอนเรานั่งใหม่ๆไม่ปวดเห็นไหมนั่งไป5นาที10นาที15นาทีโอ้ความปวดมันมาแล้วมันมาจากไหนโยมมันมาจากความไม่เที่ยงเห็นไหมแทนที่จะนั่งเฉยๆไม่ปวดมันไม่ได้มันไม่เที่ยงไงพอไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปวดทนไม่ไหวทุกข์แล้วทำไงต้องขยับทำไมเราต้องขยับเพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ทุกข์นี่ควบคุมไม่ได้มันเกิดจากความไม่เที่ยงเราควบคุมมันไม่ได้กายนี้เราควบคุมมันไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรานี่คือหลักไตรลักษณญาณที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็นำมาบอกกล่าวให้เราได้พิจารณาเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันละโยมตั้งแต่เราเกิดยันตายนะมันมีตลอดเวลานั่งเมื่อไรก็ทุกข์มันนั้นเรานึกว่าเปลี่ยนอริยบทแล้วมันจะหายทุกข์ไม่หายมันแค่ผ่อนคลายทุกข์นั้นผ่อนคลายไปชั่วขณะ5นาที10นาทีไปเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ทุกข์ท่าใหม่เราอยู่ท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นไปเดินมันก็ทุกข์ไปยืนมันก็ทุกข์ไปนอนมันก็ทุกข์เราอยู่ท่าไหนมันทุกข์ท่านั้นเพราะมันอยู่กับความไม่เที่ยงตลอดเวลามันจึงเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้อนัตตาคือการควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดอย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนทำได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างเดียววันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยโอ้สารพัดสารเพมาจากไหนโยมเราไม่เคยรู้เลยพอปวดก็ขยับพอเมื่อยก็ไปเราไม่เคยสนใจมันเลยทั้งที่ทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลามันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
นั่งอะไรก็ทุกข์มานั้นเดินมาอะไรก็เมื่อยมานั้นหนาวมานั้นร้อนมานั้นหิวมานั้นมันบีบคั้นเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทุกข์เนี่ยทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้ต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาที่เรามีอริยบท4ไว้ทำไมเพื่อบรรเทาทุกข์มานั่งแล้วปวดก็ไปยืนซะพอมันยืนเมื่อยก็ไปทำอย่างอื่นซะไปนอนบ้างไปเดินบ้างเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนความทุกข์ให้มันเบาบางลงให้มันผ่อนคลายลงแต่ถามว่าทุกข์มันไปไหนไม่ไปมันอยู่กับเราตลอดมันอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยรู้บ้างไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราอายุเท่าไหร่แล้วมันอยู่กับเราทุกวันทุกคืนเนี่ยมันเกิดไปไหมไม่ไปไล่มันก็ไม่ไปมันอยู่กับเราเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยเรานึกว่าเราสบายดีถามว่าสบายดีไม่สบายดีสบายตรงไหนโยมไม่มีสบายเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนั่งก็ทุกข์โอ้ต้องขยับยืนแล้วก็ยังเมื่อยอีกไปเดินก็ยิ่งเมื่อยใหญ่ไปนอนดีกว่าจะสบายหน่อยเอานอนไม่กี่ชั่วโมงลุกขึ้นมาอีกแล้วลุกมาทำไมไอ้ท่านอนมันสบายไม่ใช่หรือสบายก็นอนอยู่งั้นแหละไม่ต้องลุกมาถามว่าทำได้ไหมไม่ได้เราเคยเห็นบ้างไหมโยมพระเจ้าสอนนะเราเห็นบ้างไหมเคยพิจารณาบ้างไหมโยมนี่แหละสิ่งที่เราพลาดไปโยมในชีวิตของเราเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยมันอยู่กับตัวเรามาตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยมันน่าเป็นห่วงโยมมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงของสัตว์โลกพุทธเจ้าเห็นทุกข์อันนี้แหละจึงมาโปรดพวกเราตรัสรู้หาทางดับทุกข์ให้เราเราไม่ต้องไปหาแล้วพุทธเจ้าหาให้เราหมดแล้วเราเพียงแต่เดินไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดทางสายกลางที่พุทธเจ้าทรงสอนเราทำตามนั้นท่านเองพุทธเจ้าบุกเบิกให้เราหมดแล้วพุทธเจ้าเรียนรู้มาหมดแล้วบอกหนทางให้เราแล้วเพียงแต่เราเดินไปตามทางที่พุทธเจ้าทรงสอนชีวิตของเราก็จะประสบกับความสุขความเจริญพ้นไปจากหายนะความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกมีสองอย่างทุกกายกับทุกใจโยมพอกายมันทุกข์ใจมันก็เป็นทุกข์ไปด้วยเพราะกายมันไปเพราะใจมันไปยึดกายเอาไว้ว่าเป็นของเราในความยึดนี่แหละมันทำให้เป็นทุกข์หลานของเราลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเรากายนี้ของเรายึดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เป็นของเรากายอาการ32นี้เราบังคับมันไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติธรรมะไม่มีอะไรพุทธเจ้าบอกมีเกิดกับดับอะไรที่เกิดอันนั้นก็คือดับมันกายเราเกิดมานะก็รอวันดับมันไม่เกิดกับดับของคู่กันงั้นเราไม่ต้องพิจารณาอะไรเยอะพิจารณาเกิดกับดับนี่โยมทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับไปสุขเดี๋ยวมันก็หายไปมันตั้งอยู่ไม่ได้นานไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานในโลกนี้ดับหมดต้นไม้ใบหญ้าแม้แต่ภูเขาหินที่ว่าแข็งแกร่งโดนลมโดนพายุใบเข้ามันก็ผุกร่อนในที่สุดมันก็พังลงมาหินขนาดว่าแกร่งขนาดไหนหินผาที่มันแกร่งแล้วโดนลมโดนฝนบ่อยๆเข้ามันก็ผุพังไปตามกาลเวลาชีวิตของเราก็เหมือนกันโยมมันไม่มีอะไรคงทนถาวรเลยอยู่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ได้ข้าวได้น้ำเนี่ยข้าวน้ำก็มาจากธาตุสี่ต้องหุงต้องต้มใช้น้ำใช้ไฟใช้ดินข้าวก็มาจากดินก่อนมาจากน้ำก่อนถึงจะเป็นข้าวได้มาสุกเพราะไฟเห็นไหมธาตุสี่มันมีองค์ประกอบหมดเลยโยมมาเลี้ยงดูเราอยู่เนี่ยอยู่ได้ธาตุสี่
ขนมนมเนยเหมือนกันหมดมาประชุมอยู่ในกายเราเนี้ยกายเราเป็นธาตุไม่มีอะไรคงทนถาวรแข็งแกร่งเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้จากวัยโยมโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆเยอะแยะข่าวคราววันหนึ่งโอ้โหดูแล้วก็น่าเวทนาสงสารบางคนไม่เจ็บไม่ตายแต่เจ็บพิกลพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเพราะบาปกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้มันให้ผลโยมประสบอุบัติเหตุประสบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น่าสงสารบางคนต้องวิงวอนขอให้คนอื่นเขาช่วยช่วยตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้มันโรคเวรโรคกรรมโรคบางอย่างไม่มีใครช่วยได้เป็นโรคกรรมของแต่ละคนที่ทำมามันให้ผลบางคนเรานึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเลยคนไม่สนใจที่จะละบาปบำเพ็ญบุญพุทธเจ้าสอนเพียง3ประการสั้นๆโยมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่หน้าที่ของเราทำแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญเพียรทำจิตให้ผ่องใสทำ3อย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญอยู่ที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเราละบาปได้บำเพ็ญบุญได้สามารถทำจิตให้ผ่องใสได้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้ก็มีความสุขอย่างยิ่งใหญ่ในโลกนี้ที่พุทธเจ้าบอกสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วพุทธเจ้าทดลองมาทุกอย่างอยู่ทางโลกนี่ก็สูงสุดแล้วไม่มีใครเทียบได้แล้วไปปฏิบัติก็ออกไปลัทธิต่างๆพุทธเจ้าลัทธิไหนที่ดังที่ดีที่เด่นพุทธเจ้าไปทดลองมาหมดแล้วการทรมานตนต่างๆใช้เวลาถึง6ปีจนมาพบทางสายกลางทางสายเอกที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้คือทางนี้แหละมักมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเนี่ยก็เรียกว่าเห็นความถูกต้องเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ดำริออกจากทุกข์นะเห็นทุกข์ก็ออกจากทุกข์หาทางออกจากทุกข์กันนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ทำไงจะไม่ทุกข์ก็เราก็ต้องดับเนี่ยดับสังขารนี่ดับร่างกายนี่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีทุกข์มันมีการเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันนี่มันที่อยู่ของทุกข์นั่นเราดับความทุกข์ก็คือดับความเกิดพระอรหันต์นี่คือดับความเกิดไม่เกิดอีกต่อไปไม่ว่าภพน้อยภพใหญ่เทวดาก็ไม่เกิดพรหมก็ไม่เกิดดับหมดเลยดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณวิญญาณดับด้วยโยมวิญญาณคือความคิดนึกนี่มันดับแต่พวกเรามันไม่ดับมันคิดอยู่ตลอดเวลาไอ้ความคิดเนี่ยมันทำให้เกิดภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสาตามมาเป็นกระบวนการของทุกข์นั้นวันนี้เราได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาได้มาทำความเข้าใจก็คงจะพอจะเข้าใจได้บ้างในชีวิตของเราว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักองค์ประกอบของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งสักพันครั้งหมื่นครั้งก็สู้การเราได้มาพบพุทธศาสนาไม่ได้มันมีอานิสงส์มากกว่ามีบุญมากกว่าได้มาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างนิสัยของความพ้นทุกข์แต่ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงนำไปประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ตมาก็น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจก็ขอศรัทธาบารมีจงเกิดแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุ
สาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์แขมคาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมได้ธรรมะและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับทั้งด้านนอกด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายแล้วก็จะได้ถวายแด่หลวงพ่อพร้อมๆกันนะครับกราบขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาลุกไปนักบวชก็ได้ครับลุกมาเลยครับมารับต่ออีกสัก 2-3 ท่านได้ไหมครับกลับเชิญนะครับสาธุกลับนำมาถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ข้างหน้านี้นะครับกลับเชิญเลยครับครับสาธุใบบงสกุลเอาใส่ที่ขันเลยนะครับครับกลับท่านที่อยู่ด้านนอกนู้นก็เชิญนะครับเดี๋ยวก็มาถวายได้ที่ในลานธรรมนี้ได้เลยนะครับครับกับสาธุกับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำก็จะมีพิธีสวดพระภิธรรม เพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับในช่วงเวลา 19:00 นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อสวดพระธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมนะครับในช่วงเวลา 19:30 นโดยประมาณถึง 20:30 นะครับครับสำหรับที่ลานธรรมก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระนะครับครับก็ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับค่ะช่วงนี้ญาติโยมก็กำลังถวายสังฆทานไทยธรรมค่ะกันเป็นจำนวนมากทีเดียวขออนุโมทนาสาธุค่ะสาธุท่านใดมาร่วมโมทนานะคะอย่างมีเพื่อสร้างกุฏิกรรมฐานให้กับวัดเขาแหลมเจริญธรรมเขียนว่าสร้างกุฏิกรรมฐานวัดเขาแหลมนะคะหรือเขียนว่าเพชรบูรณ์ก็ได้นะคะซึ่งจะเดินทางไปพรุ่งนี้คันเมื่อกี้สักครู่หนึ่งมีมาร่วมบุญไว้100 บาทเดี๋ยวจะแยกปัจจัยนะคะแล้วฝากทีมที่เป็นเนกขัมมะที่จะไปบวชกันในวันพรุ่งนี้ไปค่ะ
แม่ชีรัตยาบุตรฤทธิ์ร่วมบุญสร้างกุฏิกรรมฐานเขาแหลมเจริญธรรม100 บาทสาธุนะคะคุณทิติพรปันคำนะคะร่วมโมทนาสร้างหลวงพ่อโตจำลองวิโมกขธรรมโคราช100ค่ะอุทิศให้แม่ฟองแม่ฟองดีค่ะสาธุค่ะโมทนานะคะกับคุณวรรณาวิไลประภากรร่วมบุญทุกอย่าง100 บาทครอบครัวผลเพิ่มค่ะน้ำไฟ200นะคะโมทนาค่ะคุณมนทานะคะพร้อมครอบครัวค่ะค่าไฟ100 บาทคุณศักชัยและคุณเล็กไซชุมพูนะฮะโมทนาค่ะนามสกุลนี้ก็ประจำลานธรรมน้ำไฟ200ค่ะโมทนากับเด็กหญิงธัญพรเด็กชายพัฒนชาญและนายสำริดนะคะฮะกุฏิสร้างเขาแหลมเจริญธรรมเพชรบูรณ์ค่ะวัดเขาแหลมหรือเพชรบูรณ์ได้นะคะคุณธัญรัตน์นะคะร่วมบุญทุกบุญ101ค่ะบุทนาค่ะคุณจักชัยและคุณอันนี้ประกาศให้แล้วคุณสิริรักษ์นะคะร่วมสร้างพระที่น่าน101น้ำไฟ100ค่ะรวม200คุณสายรุ้งนาคสุสุขและครอบครัวบวชพระ500 บาทสาธุค่ะทุกบุญ200น้ำไฟ101จากคุณรัตนากรเอี่ยมอ้นค่ะคุณจุธามาศเทียนศรีค่ะร่วมทุกบุญนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะรับพรจากครูบาอาจารย์ท่านจะบางสกุลนะคะโมทนากับเศรษฐีทองคำคือคุณปนัชชาผิวผ่องและครอบครัวนะคะสาธุค่ะตั้งใจนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ